สวัสดีค่ะเรียนท่านดร.วิจารณ์ สีมาฉายานะคะประธานเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทยและประธานโครงการความร่วมมือภาครัฐภาคธุรกิจภาคประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนท่านรองศาสตราจารย์ดร.ระดาวันพวงจิตนะคะประธานเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยคุณอรนุชรัตนะนะคะผู้เชี่ยวชาญนโยบายจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสวช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธำรงรัตน์มุ่งเจริญจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และดร.พรพิมลวราธรผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับรายวิชาการศึกษาทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะมีที่มาที่ไปนะคะจากแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ที่5นะคะว่าด้วยเรื่องของการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปสู่แนวคิดนะคะในเรื่องของ BCG in action นะคะโดยความปัจจัยนะคะสำคัญที่จะส่งผลต่อเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะตามกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ชาตินี้นะคะมีปัจจัยสำคัญก็คือการได้รับความร่วมมือและการมีองค์ความรู้ความเข้าใจนะคะจากภาคประชาชนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะภาคการศึกษาควรจะมีบทบาทที่สำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ปลูกฝังแนวคิดนะคะแล้วก็ทัศนคตินะคะในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิตนะคะโดยอาศัยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนก่อนหน้านี้นะคะได้มีการดำเนินการนะคะในเรื่องของ Circular Economy for Higher Education นะคะในเฟสแรกโดยมีการประชุมนะคะเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการยกร่างรายวิชาเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะซึ่งคณะทำงานนะคะก็เห็นพ้องต้องกันว่าควรจะเป็นรายวิชาการศึกษาทั่วไปสำหรับทุกมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เห็นนะคะได้ให้ความคิดเห็นว่าควรจะมีหัวข้ออะไรบ้างนะคะในสำหรับรายวิชานี้มีการนำเสนอร่างของรายวิชานี้นะคะสู่ที่ประชุมนะคะเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยก็ได้รับความเห็นชอบเชิงหลักการแล้วก็ยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนารายวิชานี้นะคะมีการหารือนะคะในเรื่องของแนวทางการบรรจุรายวิชานี้นะคะให้กับทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนะคะแล้วแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนะคะว่าทำอย่างไรนะคะทุกมหาวิทยาลัยจึงจะสามารถนำรายวิชานี้ไปใช้ได้ทันทีนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะเรายังได้ไปจากการประชุมนะคะเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายนะคะ Circular Economy for Higher Educationในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมศึกษานะคะ World Environmental Education Congress นะคะ2019นะคะในวันที่4พฤศจิกายนนะคะของปีที่แล้วนะคะในวันนั้นนะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะคะเพราะมีหน่วยงานมากกว่า35แห่งนะคะมาร่วมแรงร่วมใจกันนะคะให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อคิดเห็นในการพัฒนารายวิชานี้นะคะผลลัพธ์จากโครงการในเฟสแรกนะคะเราได้ประมวลรายวิชาการศึกษาทั่วไปด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะเราได้รับการแนะนำนะคะแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะจากหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายนะคะถึงแนวทางการดำเนินงานในเฟสที่2ซึ่งก็นำมาสู่การพัฒนานะคะคู่มือการสอนนะคะซึ่งเราเรียกว่า Circular Economy for General Education หรือเราเรียกย่อๆว่า CE Gen 1นะคะสำหรับขอบเขตการดำเนินงานนะคะในเฟสที่2นะคะก็จะเป็นการพัฒนาคู่มือการสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปนะคะ Circular Economy มีการจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนซึ่งก็คือวันนี้นะคะจริงๆแล้วเราต้องการที่จะจัดอบรมทั้งหมด4ครั้งนะคะครั้งนี้จะเป็นการจัดออฟไลน์แต่เป็นออฟไลน์แค่ครั้งเดียวนะคะอีก3ครั้งจะเป็นการจัดอบรมแบบออนไลน์ซึ่งจะมีกำหนดการแล้วก็แจ้งให้ทุกท่านทราบเนี่ยนะคะผ่านทางเครือข่ายนะคะ Gen 1ของประเทศไทยนอกจากนี้นะคะเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์ New Normal นะคะเราก็จะมีการจัดทำนะคะออนไลน์นะคะ CE Gen 1 Course นะคะรวมทั้งมีจากการจัดทำคลิปนะคะแนะนำนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายๆมหาวิทยาลัยก็แจ้งว่ามีรายวิชาการศึกษาทั่วไปอยู่จำนวนพอสมควรการที่จะแนะนำรายวิชาใหม่นะคะให้กับนิสิต
นะคะซึ่งหลายๆมหาวิทยาลัยก็มีวิชาบังคับนะคะในรายวิชาการศึกษาทั่วไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเรียกได้ว่าคลิปแนะนำเนี้ยค่ะเป็นการแนะนำรายวิชานะคะเพื่อให้นิสิตเห็นภาพว่ารายวิชานี้ถ้าเรียนแล้วนะคะเนื้อหาหรือองค์ความรู้หรือประสบการณ์ที่จะได้เป็นอย่างไรนะคะเป็นการเชิญชวนให้นิสิตปีที่1 นะคะมาเรียนวิชานี้นอกจากนี้นะคะในระหว่างที่เราพัฒนาคู่มือการสอน Circular Economy Gen 1นะคะปรากฏว่าเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้เชี่ยวชาญในระดับหัวหอกในระดับนะคะผู้นำนะคะในแต่ละสาขาซึ่งท่านก็มีองค์ความรู้มากนะคะเราก็เลยเห็นว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่จะสามารถนะคะอาศัยโอกาสนี้ในการนะคะขอความร่วมมือนะคะจากผู้เขียนนะคะคู่มือทุกท่านนะคะช่วยเป็นผู้แต่งหนังสือด้วยนะคะหนังสือนี้นะคะเบื้องต้นจะเรียกว่า Circular Economy ก่อนนะคะเป็นการขยายองค์ความรู้นะคะทางวิชาการในเชิงลึกจากเนื้อหาในวันนี้นะคะนอกจากนี้นะคะขอบเขตงานที่สำคัญอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องของการส่งมอบนะคะ Circular Economy General Education Course Package ทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยนะคะสู่การนำไปใช้งานจริงนะคะผ่านที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไปการร่างคู่มือนี้นะคะผ่านการทำงานของคณะทำงานตามรายชื่อต่อไปนี้นะคะรวมทั้งได้รับคำแนะนำแล้วก็ข้อเสนอแนะนะคะจากคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการนะคะหลักการของวิชานี้เนี่ยนะคะเป็นวิชารายวิชาการศึกษาทั่วไปนะคะแต่ละมหาวิทยาลัยสามารถนำเนื้อหาไปบูรณาการกับรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่มีอยู่แล้วหรือจะเลือกไปบางโมดูลก็ได้นะคะก็แล้วแต่นะคะสามารถนำไปปรับใช้ตามแต่บริบทของแต่ละมหาวิทยาลัยชื่อวิชานะคะอันนี้ก็เป็นชื่อวิชาที่นำเสนอให้ท่านพิจารณาเบื้องต้นวิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่21 Circular Lifestyle for the 21st Century นะคะวิชานี้นะคะจะเป็น2หรือ3หน่วยกิจก็ได้นะคะแล้วหลายคนก็มาถามว่าต้องเป็นวิชาบังคับไหมอันนี้แล้วแต่พิจารณานะคะแต่เราอยากให้ท่านส่งเสริมให้นิสิตชั้นปีที่1ทุกหลักสูตรได้เรียนวิชานี้นะคะการเรียนการสอนของวิชานี้เนี่ยนะคะผลลัพธ์ที่สำคัญก็คือเราต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมนะคะปลูกฝังแนวคิดในระดับ DNA นะคะในเรื่องของ Circular Economy นะคะให้กับนิสิตที่เรียนวิชานี้โดยบูรณาการกับกิจกรรมนอกห้องเรียนนะคะซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัยได้ตามความเหมาะสมนะคะวิชานี้นะคะถือว่าเป็นนะคะรายวิชาแรกที่มีการนะคะจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาครัฐนะคะโดยที่คำอธิบายรายวิชานะคะหมายถึงในรายวิชานี้นะคะจะเป็นการสร้างทักษะในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่21ผ่านการเรียนรู้คุณค่าธรรมชาติต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะสร้างความตื่นรู้ตระหนักและตระหนกนะคะเกี่ยวกับภาวะวิกฤตของปัญหาด้านทรัพยากรสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมสร้างความรู้และความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์เชิงระบบโดยอาศัยแนวคิดโดยตลอดวัฏจักรชีวิตนะคะเป็นพื้นฐานนะคะในการเรียนรายวิชาเฉพาะต่อไปนะคะรวมทั้งการออกแบบธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อที่จะสร้างแรงผลักดันนะคะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสู่วิถีชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะวิชานี้นะคะเรามุ่งหวังนะคะมุ่งหวังว่านิสิตจะต้องมีองค์ความรู้และเข้าใจนะคะในเรื่องของ life cycle thinking เข้าใจว่า circular economy คืออะไรนะคะนำไปใช้นะคะทั้งในชีวิตประจำวันทั้งในรายวิชาเฉพาะและวิชาชีพในอนาคตอย่างไรซึ่งจะเป็นการตอบสนองนะคะต่อทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่21เขาโครงรายวิชานี้นะคะประกอบไปด้วยทั้งหมด7โมดูลบางโมดูลจะมี1โมดูลย่อยบางโมดูลจะมีมากกว่า1โมดูลย่อยนะคะโมดูลแรกนะคะการเรียนรู้อยู่กับธรรมชาตินะคะโดยเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.รัชชาชัยชนะคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่วยดำเนินการนะคะในหัวข้อนี้โมดูลที่2นะคะมี1โมดูลนะคะว่าด้วยเรื่องของภาวะวิกฤตของปัญหาด้านทรัพยากรต้องการให้เห็นนะคะว่าตอนนี้ทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดต้องนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณภัทรจากวัฒนานะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โมดูลที่3นะคะมีโมดูลย่อย3วงเล็บ1สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเราต้องการสร้างความตื่นรู้ตระหนักและตระหนกกับสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของประเทศไทยนะคะต้องการกระตุ้นให้ทุกนิสิตนะคะมีส่วนร่วมในการช่วยบรรเทาปัญหาโมดูลนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.เศรษฐ์นะคะสัมภัตตกุลนะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โมดูลนี้นะคะโมดูล3วงเล็บ2นะคะชื่อว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะคะต้องการให้นิสิตเนี่ยนะคะทราบว่ากิจกรรมในชีวิตประจำวันนั้นมีส่วนร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากน้อยแค่ไหนนะคะโมดูลนี้นะคะอาจารย์เองนะคะรัตนวรรณมั่งคั่งจากคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะช่วยดำเนินการในโมดูลนี้โมดูล3วงเล็บ3นะคะปัญหาขยะมูลฝอยและแนวคิดขยะเหลือศูนย์ต้องการที่จะสร้างความตระหนักในเรื่องของปัญหาขยะซึ่งเป็นวาระแห่งชาติและเราก็ได้รับเกียรติจากดร.สุจิตราวาสนาดำรงดีนะคะจากสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะ Zero Waste University นะคะที่ดำเนินการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ยังช่วยดูแลในส่วนของโมดูล3วงเล็บ4นะคะแนวทางการลดและคัดแยกขยะนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นนะคะเรื่องสำคัญนะคะระดับชาติที่ต้องการนะคะให้ประชาชนนะคะซึ่งเราควรจะปลูกฝังนะคะในระดับมหาวิทยาลัยในเรื่องของการคัดแยกขยะแล้วก็ต้องพยายามลดขยะด้วยนะคะให้น้อยลงนะคะโมดูลที่4วงเล็บ1นะคะว่าด้วยเรื่องของแนวคิดโดยตลอดวัฏจักรชีวิตตรงนี้เราต้องการให้นะคะนิสิตเกิดการวิเคราะห์เชิงระบบนะคะไม่ได้มองปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใดปัญหาหนึ่งนะคะแต่มองถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบแล้วก็เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งโมดูลนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ทภัทรศิลาฤกษ์รักษานะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโมดูลที่4วงเล็บ2นะคะว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนถือเป็นหัวใจสำคัญของรายวิชานี้นะคะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะโดยเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านดร.พงศ์วิภาหล่อสมบูรณ์และคุณปฐมชัยพฤกษ์สทนนะคะจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนโมดูลที่5นะคะ5วงเล็บ1ว่าด้วยเรื่องของกระบวนการออกแบบธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนตรงนี้นะคะต้องขอขอบคุณทางภาคเอกชนนะคะโดยเฉพาะโครงการความร่วมมือภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนนะคะนำทีมโดยคุณประวิตรพรพิพัฒน์กุลนะคะโมดูลนี้เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงนะคะจากภาคเอกชนในเรื่องของดีไซน์ thinking รวมทั้งโมดูลที่5วงเล็บ2นะคะว่าด้วยเรื่องของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราต้องการสร้าง inspiration ให้กับนิสิตว่าในการดำเนินธุรกิจเนี่ยนะคะสามารถที่จะดำเนินธุรกิจโดยอาศัยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านกระบวนการของดีไซน์ thinking นะคะโมดูลที่6วงเล็บ1นะคะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหลังจากที่เรียนโมดูลก่อนหน้านี้มานะคะเราต้องการให้นิสิตเกิดการรับรู้และมีความรู้สึกแย่นะคะเราใช้คำว่าความรู้สึกแย่ต่อภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นนะคะสร้างแรงผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนโมดูลนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิมีประดิษฐ์นะคะจากสำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะโมดูลสุดท้ายเนี่ยนะคะจะเป็นในเรื่องของการที่เรานะคะมอบหมายงานให้นิสิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำเสนอหรือส่งงานโครงการอันนี้อยู่ในดุลพินิจนะคะของอาจารย์ผู้สอนทุกท่านโดยเรามุ่งหวังนะคะว่าจะเกิดความตระหนักและก็แรงผลักดันสู่วิถีชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะส่งเสริมนะคะในเรื่องของการลงมือปฏิบัติจริงนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนไปสู่สังคมเศรษฐกิจหมุนเวียนรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนนะคะเราเน้นในเรื่องของ design thinking เน้นในเรื่องของ problem based learning project based learning class participation ในลักษณะเดียวหรือกรุ๊ปก็ได้นะคะรวมทั้ง site visit ที่ทางภาคเอกชนเองก็มีความยินดีนะคะที่จะเปิดบ้านต้อนรับนะคะอาจารย์ผู้สอนแล้วก็นิสิตนะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับภาคเอกชนรวมทั้ง living lab นะคะ
เลยเป็นที่มาของการจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปด้าน Circular Economy ในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะคะที่สละเวลาในการช่วยร่างคู่มือนะคะแล้วก็มีการประชุมให้ความคิดเห็นแก้ไขกันมาทั้งหมด3ครั้งและวันนี้นะคะก็ต้องขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมการจัดอบรมในวันนี้นะคะกรุณาให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงในเรื่องของคู่มือการสอนรวมทั้งสไลด์ทั้งหมดนะคะสไลด์ทั้งหมดหลังจากที่ได้รับคำแนะนำในวันนี้ก็จะนำไปสู่การแก้ไขนะคะแล้วก็ทำเป็นสไลด์กลางส่งมอบให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานี้ทุกท่านท่านจะใช้สไลด์กลางโดยตรงเลยก็ได้หรือท่านจะนำไปปรับใช้นะคะแล้วแต่ดุลพินิจของท่านนะคะท้ายนี้นะคะอาจารย์ขอบคุณนะคะมากกว่า35หน่วยงานที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทางเทคนิคหรือทางการเงินนะคะอาจารย์ขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับเครือข่าย Circular Economy in Higher Education มาณที่นี้ขอบคุณมากค่ะ